หลังจากรอคอยมานานกว่า20ปีและผ่านมรสุมทางการเมืองมาแล้วหลายลูกวันนี้อันวาอิบราฮิมได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียปิดฉากความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอด5วันหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่15อันวาอิบราฮิมเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งจัดขึ้นภายในพระราชวังในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำคนใหม่ประกาศว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และอุทิศตนให้มาเลเซียขณะที่เพื่อนบ้านและกลุ่มผู้สนับสนุนอันวาจำนวนมากออกมารวมตัวกันบริเวณด้านนอกบ้านพักของอันวาในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ในที่สุดนักการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศหลังจากที่ต้องเผชิญมรสุมทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งทั้งการต้องโทษคดีทุจริตรักร่วมเพศและถูกจำคุกผู้สนับสนุนบางคนแสดงความเชื่อมั่นว่าอันวาจะสามารถบริหารประเทศได้ดีกว่ารัฐบาลในอดีตและจะนำพามาเลเซียก้าวไปข้างหน้าPesan saya untuk hari ini memang sungguh gembira lah. Kami menunggu terlalu lama. Saat ini dan tiba masanya untuk kita memberi komitmen yang terbaik untuk Malaysia. It is not something that I had hoped for or wanted because Barisan is tainted. But I think if Barisan itself can revamp itself to create a better management within themselves.I think we have a hope of going forward, and I think the focus now should be the people of this country, not politicians. But the การก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศของอันวาถือเป็นการสิ้นสุดความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ดำเนินมานานถึง5วันหลังจากผลการเลือกตั้งทั่วไปไม่มีฝ่ายใดได้รับเสียงข้างมากในสภาครับ